วัสดีครับพบกับผมเคียวอะคูสติกไทยครับผมกับช่วง108รีวิวโดย acousticthai.net นะครับวันนี้ก็ผมอยู่ที่ร้าน Music Store นะครับนี่ก็อยู่ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับก็มีร้านในเครือทั้งหมด5ที่ด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวผมพูดถึงฝั่งรังสิตก็มี2ที่นะครับชื่อร้าน V Music อยู่ใน Future Park รังสิตแล้วก็อีกร้านยังอยู่เส้นปทุมธานีรังสิตนะครับส่วนท่านผู้ชมที่อยู่บางนานะครับก็มีร้าน Music Store นะครับอยู่ที่เมกะบางนานะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่นี่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับก็อีกแห่งหนึ่งก็อยู่ที่หลังกระทรวงนะครับชื่อร้านว่าสินทองพาณิชย์นะครับก็ท่านผู้ชมอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยส่วนรายละเอียดเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันครับวันนี้ผมอยู่กับอะคูสติกนะครับเป็นราคาแบบเบาๆสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับอันนี้ชื่อยี่ห้อแมนติกนะครับ by Saga ก็ท่านผู้ชมที่ติดตาม108รีวิวก็เดี๋ยวย้อนไปดูครับเราได้รีวิวอะคูสติกยี่ห้อ Saga ไว้แล้วก็เป็นอะคูสติกระดับกลางมีตั้งแต่ Top Solid ถึง All Solid เลยนะครับอันนี้เป็น by Saga นะครับเป็น All Laminate เดี๋ยวผมพูดนิดนึงแล้วกันว่า All Laminate เนี่ยก็ความเหมาะสมหนึ่งเลยสำหรับผู้เริ่มต้นมีงบเบาๆสองผู้ที่ต้องการความทนทานครับเพราะว่ากีตาร์ลามิเนตเนี่ยมีความทนทานมากกว่ากีตาร์ออสโซลิดแน่นอนด้วยกรรมวิธีการทำเดี๋ยวผมจะมาเจาะตรงนี้ให้ฟังอีกทีนะครับแล้วก็สามสำหรับท่านผู้ชมที่มีกีตาร์ออสโซลิดหรือกีตาร์ราคาแพงแต่ว่าต้องการลามิเนตสักตัวเอาไว้ลุยๆเนี่ยก็มาทดสอบมาได้ก็เป็นออลามิเนตที่มีระบบภาคไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับถึงภาคไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวผมพูดจุดเด่นอีกจุดหนึ่งแล้วกันของออลลามิเนตก็เวลาอย่างนั้นดนตรีออนสเตจเนี่ยข้างหน้ามีมอนิเตอร์ก็ออลลามิเนตเนี่ยช่วยเรื่องฟีดแบคได้ดีกว่ากีตาร์ออสโซลิดนะครับเพราะว่าออสโซลิดเนี่ยเป็นไม้ที่จะมีความอ่อนมากกว่าออลลามิเนตเพราะออลลามิเนตมีความแข็งแรงเพราะนั้นจะช่วยเรื่องฟีดแบคได้มากกว่าออสโซลิดแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสเปคของกีตาร์แมนติกนะครับ by Saga อันนี้เป็นออลามิเนตไม้หน้าก็เป็นลามิเนตสปรูทนะครับแบ็คไซด์เป็นลามิเนตมะฮอกกานีนะครับคอก็เป็นมะฮอกกานีนะครับโรเซตเป็นไม้โรสวูดนะครับมีพิกาดสีดำมาให้ทรงไบดิ้งครับตัดด้วยสีดำนะครับแล้วก็ลูกบิดเป็นสีเงินนะครับส่วนตรงเฟส12ก็มีคำว่า Saga มีที่สายสะพายมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับทั้งการเล่นโดยเป็นเพียวอะคูสติกแล้วก็เดี๋ยวจะผ่านตู้แอมป์โดยที่ตู้แอมป์วันนี้เราจะใช้ของยี่ห้อ Factron นะครับก็จะเล่นผ่านตู้แอมป์โดยทั้งไม่มีเอฟเฟคกับเดี๋ยวเราจะลองใส่คอรัสเข้าไปด้วยแล้วจะดูว่ามันมีความแตกต่างเสียงจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับThank you.
จากการทดสอบก็พูดถึงเปล่าๆก่อนที่ยังไม่ได้ผ่านตู้แอมก็ด้วยรูปทรงก็จะให้เสียงออกไปทางกลางแหลมนะครับเสียงเบสก็จะไม่ได้มากอะไรแต่ว่าเวลาเล่นปิกกิ้งก็ค่อนข้างจะชัดให้โน้ตที่ชัดนะครับส่วนเวลาที่ผ่านตู้แอมผมพูดถึงตู้แอมตัวนี้นิดนึงก็คือ Factron นะครับ A35C ก็35วัตต์แต่ว่าสิ่งที่ได้จากตู้นี้ก็คือว่ามี2 channel มีช่องสำหรับเสียบไมโครโฟนด้วยเป็น XLR นะครับก็เพราะนั้นท่านผู้ชมที่ต้องการเล่นคนเดียวอีกช่องหนึ่งเสียบไมค์อีกช่องหนึ่งเล่นกีตาร์จบเลยแล้วก็มีตัวปรับทั้งหมด3ย่านด้วยกันนะครับเบสมิดเดิลทริเบิลแล้วก็มีเอฟเฟกต์มาให้ก็คือคอรัสแล้วก็มีเสียบเฮดโฟนด้วยแล้วก็ส่วนท่านผู้ชมที่ต้องการจะเปิดเพลงต้องการจะเป็นแบ็คกิ้งแทร็กเอาไว้ซ้อมก็มีชานอลนั้นเอาไว้ให้ด้วยก็ค่อนข้างที่จะครบเลยสำหรับตู้แอมFactron รุ่น AC35 นะครับส่วนเสียงเมื่อกี้ทดสอบโดยที่ยังไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์ก็รู้สึกว่าเสียงตัวนี้ออกไปทางนุ่มๆช่ำๆนะก็มันเหมือนมันจะมีคอรัสอยู่นิดๆแต่ละยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันแต่พอใส่คอรัสเข้าไปก็จะให้ความช่ำเพิ่มขึ้นไปอีกตู้แอมอะคูสติกที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็บอกราคาเลยแล้วกันครับ 4,000 บาททุ่นๆนะครับก็ท่านผู้ชมที่กำลังต้องการหาตัวอะคูสติกนี่ก็เป็นอีก1ตัวเลือกนะครับที่ผมบอกไปแล้วก็อันนี้ฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับMantic by Saga นะครับรุ่น AM1CE นะครับก็สำหรับราคา 3,700 บาทเท่านั้นมีระบบไฟฟ้าให้จากโรงงานด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ฝากไว้นิดนึงแล้วกันครับร้าน Music Store ส่วนรายละเอียดนี่เดี๋ยวด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนผมวันนี้เที่ยวอะคูสติกไทยหมดเวลาแล้วครับผมสวัสดีครับ